วิธีทางแก้ไขให้อย่างเช่นวันนี้เราทั้งหลายมารวมตัวกันเพื่อทำบุญยกองค์พระรัตนสีมหาลุติธรรมซึ่งสมมติชื่อขึ้นมาเพียงเท่านั้นแต่องค์พระปฏิมาก็หมายความเอาว่าเปรียบเทียบเรียกเรียนถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นองค์พระศาสดาเป็นจอมปราชญ์ราชเวทีที่ชั้นยอดที่สุดหาบุคคลใดเปรียบเทียบได้ทั้งนั้นเมื่อจิตใจจะเกิดความผ่องใสได้คนทั้งหลายก็ต้องชำระใจของตัวเองให้หายจากความหมองไม่หายจากความทุกข์เสียก่อนเมื่อตัวเองยังไม่รู้จักความทุกข์กับตัวเองจะไปแก้ไขช่วยเหลือบุคคลอื่นนั้นยากยิ่งก็เลยต้องสร้างประโยชน์ตนเพื่อการสร้างคุณงามความดีสร้างคุณกุศลให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของตัวเองเริ่มต้นตั้งแต่รู้จักเสียสละคำว่าเสียสละก็หมายความเอาว่าการชำระใจตัวเองไปทีละขั้นตอนทานหมายความว่าให้อย่างไรให้ด้วยใจที่สะอาดให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ก็หมายความเอาว่ามีความรู้สึกในทางใจอยากจะช่วยเหลือบุคคลอื่นก็เลยเสียสละออกไปอย่างนี้เรียกว่าให้ทำจิตใจของตัวเองให้เกิดความผาสุกอยู่เป็นประจำราชการจังหวัดสกลนครท่านวิทยาจันทร์ฉลองเราผู้มีเกียรติศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายณวันนี้เรามาร่วมงานบุญวันนี้เรามาสร้างบุญวันนี้เรามาสร้างพลังเพื่อให้พุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองสืบทอดต่อไปได้ความงามความดีมีแต่วันนี้จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยเปรียบเสมือนปลูกต้นไม้เพียงวันเดียวไม่มีโอกาสได้เก็บเกี่ยวออกดอกออกผลอย่างนี้จะเป็นประโยชน์อะไรเหมือนวันนี้เรามารวมตัวกันเพื่อสร้างบุญกุศลอันใหญ่องค์พ่อพระตถาคตเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า